ปของแดดนะคะ3 คู่แล้วก็ได้คบหาหลังจากนั้นก็ได้คบหากับเขาประมาณ3 เดือนก็3 เดือนนี้เขาก็มีโปรไฟล์มาแต่ระยะที่คบหากันมา3 เดือนเนี่ยเขาก็ได้อ้างขอเงินไปลงทุนโดยรวมแล้วเนี่ยระยะ3 เดือนนี้หนูสูญเงินไปถึง 150,000 บาทพอหลังจากนี้ก็ได้เขาก็ได้มาขอเราแต่งงานได้มาดูว่าเราอะทำมีธุรกิจอะไรหรือเปล่าแต่ทีนี้พอเหมือนเขาเข้ามาดูก็ได้ขอเราแต่งงานเขาเลยพาเราเนี่ยไปหาทางแม่แล้วก็น้องเขาครอบครัวเขาก็ได้พูดคุยกันนะคะว่าทำไมถึงอยากแต่งงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็อ้างว่าอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเขาก็พาแม่กับน้องเขาเนี่ยไปที่บ้านเราจะแต่งงานกันพอหลังจากที่ได้ตกลงแต่งงานเนี่ยเขาก็อ้างว่าค่าสินสอดเนี่ยพร้อมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จนถึงวันที่จะแต่งงานวันกำหนดแต่งงานละงานอีเวนต์ต่างๆเราได้กำหนดไปแล้วแต่ทีเนี้ยเงินไม่มีฝ่ายชายไม่มีเงินมาทางหนูน่ะก็เลยจะต้องรับผิดชอบก็คือแบกหน้าออกค่าใช้จ่ายก่อนโดยค่าใช้จ่ายงานแต่งงานเนี่ย300,000 บาทเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวเพื่อนน่ะจะโอนเงินมาให้นะจ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พาไปดูที่บริษัทพาไปดูการจัดงานว่ามีบริษัทจริงเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้ครอบครัวเขาถือหุ้นกับบริษัทนี้นะคะมันก็เลยเกิดความน่าเชื่อถือว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็มีรถมีปัญหากับภรรยากับข้ออ้างอะค่ะว่าแต่งมา2 ปีกำลังเคลียร์เรื่องทรัพย์สมบัติกันอยู่แต่ตอนนี้ขอมาเริ่มต้นชีวิต